โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยครับถูกด,ดีปลอดภยัย no ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต่อเน,นื่องจาก EP ที่แล้วหลังจากที่ตัวเกมได้ตัดภาพมายังฝั่งของต้านเหงิงพวกเขานั้นก็กําลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของเทพดาราเช่นเดียวกันครับตัวของหลวชาได้เล่าให้เพื่อนร่วมทางฟังว่าเทพดาราสามารถตายได้แต่ ตัวตนที่จะสามารถต่อกรกับเทพดาราได้นั้นก็คือเทพดาราด้วยกันเองโดยเรื่องราวของเทพดารานั้นสำหรับซูชางแล้วเป็นเรื่องราวที่ทําความเข้าใจได้ยากครับพวกเขาจึงเปลี่ยนเรื่องคุยกันซูชางได้ถามกับหลัวชาไปว่าทําไมหลัวชาจึงต้องแบกโรงศพมายังเซียนโจโด้วยหลัวชานั้นเป็นพ่อค้าจริงๆหรือเปล่าเขาจึงได้ตอบนะครับว่าการแบกโรงศพมายังที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในงานของเขาเหมือนกันแต่มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่อธิบายให้คนเซียนโจฟัง,ฟงเกี่ยวกับเรื่องของความตายได้ยากครับเพราะว่าชาวเซียนโจนั้น มีชีวิตที่ยืนยาวมากๆจนถึงขั้นที่จะสามารถเรียกได้ว่าเป็นอมตะเลยก็ได้ครับตูชางจึงได้ตอบกับหลวชาไปว่าสําหรับชาวเซนโจแล้วเนี่ยความตายก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกติเช่นเดียวกันกองอัศาวินคลาวไนต่างก็อุทิศตนในสนามรบแต่วิธีการและประเพณีในการเคารพคนตายของชาวเซนโจนั้นจะแตกต่างจากคนธรรมดาครับชาวเซนโจจะนําชื่อและเจตอบบคัสของผู้ตายมาวางเอาไวด้ด้วยกันที่โถงแห่งผลกรรมในหน่วยงานควบคุมความอมตะที่มีชื่อว่าเทนลอดคอม อีกอย่างนั้นภายในเซนโจก็ไม่ได้มีเพียงแค่เผ่าพันธุ์มนุษย์แต่ยังมีเผ่าพันธุ์มนุษย์จิ้งจอกและเผ่าพันธุ์วิทยาธาราดังนั้นจึงมีหลากหลายประเพณีที่อยู่ในเซนโจประเพณีของมนุษย์จิ้งจอกนั้นหากเกิดการตายขึ้นพวกเขาจะนําศพของผู้ตายใส่ลงไปในเรือเหาะสตาร์สเคฟและปล่อยให้ลอยไปยังดาวอันแสนไกลพิธีกรรมนี้ครับจะถูกเรียกว่าคืนสู่มาตุภูมิส่วนเผ่าพันธุ์วิทยาธารานจะค่อนข้างพิเศษขึ้นมาหน่อยครับว่ากันว่าเผ่าพันธุ์วิทยาธาราถ้าเกิดอยู่ต่อไป หรือเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เผ่าพันธุ์นี้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับพวกเขาจะแปลสภาพร่างกายของตัวเองให้กลายไปเป็นไข่และจากกระเทาะเปลือกไข่ออกมาเพื่อกําเนิดขึ้นมาในรูปแบบของเด็กน้อยครับซึ่งเผ่าพันธุ์วิญญาณฮาราเน,เนื่องจากเป็นลูกหลานของมังกรจึงทําให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนร่างกายเป็นมังกรได้ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ครับก็เป็นตัวของแม่ซูชางที่เล่าให้เธอฟังเมื่อเรามาถึงจุดนี้ต้านเหิงก็ได้ให้ข้อมูลกับทั้งสองคนเพิ่มเติมนะครับว่าเผ่าพันธุ์วิญญาณฮาราเนี่ยเป็นลูกหลานของเทพดาาารแห่งควม อมตะที่มีชื่อว่าหลงซึ่งหลงเนี่ยเป็นมังกรครับแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับมันกลับมีเพียงคนที่พิเศษมากๆในเผ่าพันธุ์เท่านั้นที่จะสามารถแปลงร่างกายเป็นมังกรได้โดยสําหรับเผ่าพันธุ์วิทยาธาราแล้วเนี่ยครับการแปลงร่างกายเป็นมังกรคือพลังอันล้าค่าที่หาได้ยากมากๆซึ่งพลังนี้ก็สามารถส่งต่อไปให้ผู้อื่นภายในเผ่าพันธุ์ได้เช่นเดียวกันครับแต่กว่าที่จะสืบทอดได้เนี่ยครับจะต้องผ่านการทดลองและพิธีกรรมมันมากมายดังนั้นสําหรับผู้สืบทอดพลังในการกลายร่างเป็นมังกรของงผ่่าาาาววิยรแล้จึไม สามารถพูดได้เต็มปากเขาว่าเป็นเรื่องที่โชคดีซึ่งหลัวชาก็บอกนะครับว่าเขาเคยได้ยินชื่อของเทพดาราแห่งความอมตะอย่างหลงอยู่เหมือนกันครับแต่ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันอยู่ดีๆชื่อเสียงของหลงเนี่ยก็หายไปซึ่งเหตุการณ์นี้เองครับจึงทําให้ตัวของหลัวชานคิดว่าตัวตนอย่างเทพดาราที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถเอื้อมถึงได้ยังสามารถที่จะดับสูงหรือตายได้เหมือนกันนับภาษาอะไรกับสิ่งมีชีวิตทั่ว,วไปครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงล้วนไม่จีรังโดยซูชางก็ได้ถามหลัวชาอีกเรื่องหนึ ในโรงศพเนี่ยเป็นใครกันแน่ใช่คนรักของหลัวชาหรือเปล่าแต่หลัวชาก็บอกนะครับว่าไม่ใช่คนรักของเขาหรอกเขาเพิ่งเคยเจอคนในโรงศพเนี่ยครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งเขาก็ได้บังเอิญไปสัญญากับใครบางคนเอาไว้ครับตัวของเขาเนี่ยจึงต้องทําตามสัญญาในการแบกคนในโรงศพเนี่ยมายัางเซียนโจ้นั่นเองและเมื่อพูดคุยกันจบแล้วทุกคนก็ได้มุ่งหน้าต่อไปอยัง s t a r ์สคริฟเฟนแต่ในขณะที่มุ่งหน้าไปเรื่อยๆนั้นครับเราก็ได้พบเจอกับหญิงสาวที่กําลังถูกทหารมาราสตรักเข้าโจมตีเราจรึงได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือครับซ สำเร็จแล้วเนี่ยซูชางก็ได้มองไปที่หน้าของหญิงสาวคนนั้นชัดๆซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปนะครับว่าหญิงสาวคนนั้นเป็นใครตัวของซูชางก็ได้บอกกับต้านเหิงและหลัวชาไปว่าพวกเราคงจะต้องเดินทางล่าช้าไปสักหน่อยครับเนื่องจากหญิงสาวที่พวกเราได้ช่วยเหลือไปนั้นเธอคือหุ่นยนต์พิพากษาขององค์กรเทนลอดคอมมิชชั่นซูชางที่เป็นอัศวินคลาวนท์ครับจึงต้องให้ความช่วยเหลือกับเธอก่อนโดยองค์กรเทนลอดคอมมิชชั่นครับก็เป็นองค์กรที่ได้ควบคุมเกี่ยวกับความเป็นอมตะของชาวเซียนโจ้นั่นเองครับซึ่ง ที่จะช่วยเหลือและฟื้นฟูให้กับหุ่นยนต์ตัวนี้ครับโดยตัวของต้านเหิงกับซูชางก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่ามันมีวิธีการรักษาทางการแพทย์ที่จะรักษาหุ่นยนต์ได้อย่างนั้นหรือแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับหลวชาก็ได้ใช้พลังของตนเองออกมาซึ่งพลังนั้นก็สามารถรักษาน้องหุ่นยนต์ได้ทันทีครับเมื่อเห็นดังนั้นตัวของต้านเหิงก,ก็รู้ได้ในทันทีเลยนะครับว่าพลังของหลัวชานั้นเป็นพลังของเทพดาราแห่งการเฟื่องฟูเย้าสื่อแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับทุกคนก็ย ซึ่งหลังจากที่ได้ช่วยเหลือน้องหุ่นยนต์ได้สําเร็จแล้วครับเราก็ได้รู้ครับว่าแท้ที่จริงแล้วน้องหุ่นยนต์พิพา,ากษาคนนี้มีชื่อว่าชูหยีเธอได้แนะนําให้พวกเราออกไปจากที่นี่และรีบไปยังที่ปลอดภยดัยโดยเร็วซึ่งเธอก็ได้พูดนะครับว่าสาเหตุที่เธอได้รับบาดเจ็บนั้นก็เป็นเพราะว่าตัวของเธอได้ออกมาตามจับนักล่าสเตอรลอนที่หนีไปได้ซึ่งไอ้เจ้านักล่าสเตลรลอนคนนั้นก็ไม่ธรรมดามากๆครับเขามีทักษะดาบที่ยอดเยี่ยมแถมอาวุธที่เขาถือเนี่ยก็ยังคงเป็นอาวุธศักศรรดิ์สิทธิ์ออีกดดด้้ววยยยยซึ่่่งเเเมมมืรมทััษะาาบบขุ ศักดิ์สิทธิ์แล้วแล้วก็มันเลยทําให้คนคนนั้นครับกลายเป็นตัวตนที่อันตรายมากๆโดยตรงจุดนี้เราก็เดาได้ไม่ยากครับว่านักล่าเซโรนที่ตัวของชูหยีเนี่ยตามจับมาก็คงจะเป็นตัวของเบลดนั่นเองครับชูหยียังพูดต่อไปอีกนะครับว่าถ้าหากไม่มีเหตุประหลาดเกิดขึ้นในตอนนี้ตัวของเธอก็คงจะตายไปแล้วครับซึ่งเธอก็ได้นําทางกลุ่มของต้านเถิงไปดูเหตุการณ์ประหลาดที่ทําให้เธอไม่ตายครับโดยภาพที่เราเห็นเบื้องหน้านั้นก็คือรากไม้ปริศนาขนาดใหญ่ที่เราเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไร หลังจากนั้นครับทางตัวเกมก็จะตัดภาพกลับมายังบทสนทนาระหว่างตัวเอกและคาฟกาซึ่งบทสนทนาที่คุยค้างกันเอาไว้ในครั้งที่แล้วก็คือคาฟกาได้พูดนะครับว่าเทพดาราเนี่ยสามารถตายได้ซึ่งเราก็ได้ถามต่อไปครับว่าเทพดาราสามารถตายได้อย่างไรล่ะคาฟกาจึงได้เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเทพดาราที่ได้ดับศูนย์ไปแล้วนะครับว่าในอดีตนั้นเคยมีเทพดาราที่ดับศู์ครับซึ่งเทพดาราที่เคยดับศูนย์ไปแล้วก็ได้แก่หลงเทพดาราแห่งความอมตะอิดิราเทพดาราแห่งความงามอินา เทพบาราหแห่งการบัญชาไทซีรอสเทศบาราหแห่งการแพร่พันธุ์และอากิวิลี เทพดาราแห่งการบุกเบิกซึ่งพวกเขาที่ได้พูดมาทั้งหมดนี่ครับล้วนแต่ดับศูนย์ไปแล้วทั้งสิ้นจะหลงเหลือเอาไว้ก็เพียงแต่พาร์ทที่ไร้ซึ่งผู้นำเท่านั้นซึ่งตรงนี้ผมก็คงจะต้องขออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมไม่สักเล็กน้อยนะครับจากข้อมูลที่เราได้รับมาจากการคุยกับเวลและตัวของฮิเมโกะมันจะทําให้เราได้รับรู้ข้อมูลนะครับว่าถึงแม้เทพดาราประจาพาร์ทจะดับศูนย์ลงไปแล้วแต่พาร์ทที่เคยถูกเปิดขึ้นมาแล้วจะไม่ดับศูนย์ไปตามเทพดารานั่นเองครับซึ่งคาบก้าก็ได สามวิธีเท่านั้นที่จะสามารถทําให้เทพดารานั้นดับศูนย์ได้วิธีแรกพาร์ทที่มีแนวคิดทับซ้อนกันจะมีการประทะกันเองครับโดยพาร์ทที่มีความกว้างกว่าจะกลายเป็นฝ่ายที่กลืนกินพาร์ทที่มีความเล็กแคบกว่าซึ่งตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นก็คืออินาเทพดาราแห่งการบัญชาได้ถูก้าย เทพดาราแห่งการประสานกลืนกินด้วยวิธีนี้นั่นเองครับวิธีที่2การต่อสู้ระหว่างเทพดาราด้วยกันเองซึ่งวิธีการนี้ครับฝ่ายที่แข็งแกร่งกว่าจะกลายเป็นฝ่ายที่ทำลายผู้ที่อ่อนแอกว่าตัวอย่างของเหตุการณ์นี้ก็คือการต่อสู้ระหว่างไทซิลอนเทพดาราแห่งการแพร่พันธุ์กับพลังของเย้าส ữ, ือเทพดาราแห่งการเฟื่องฟูซึ่งเธอก็ได้บ่มเพาะพลังของตัวเองเอาไว้ครับจึงส่งผลทำให้ไทซิลอน,นดับสูนลงไปและด้วยพลังที่เย้าสือได้บ่มเพาะเอาไว้นั่นเองครับจึงเป็นต้นเหตุที่ทำให้ลันเทพดารา การล่าสังหารนั้นเนี่ยไล่กำจัดตัวของเย่าสีนั่นเองซึ่งเราก็ได้ถามคาฟกาต่อไปนะครับว่าแล้ววิธีการที่3ล่ะในการที่จะจัดการเทพดาราเนี่ยมันคืออะไรตัวของคาฟกาก็บอกว่าถึงเวลาแล้วเมื่อพูดจบเบลดก็ได้เข้ามาช่วยเหลือคาฟกาและต้นไม้ยักษ์ที่ได้ตายไปแล้วก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งนั่นเองครับ ジンちゃん残りの2カ所に向かわなきゃ。 หลังจากที่คารฟก้าได้หนีไปด้วยความช่วยเหลือของเบลดได้สำเร็จแล้วเนะยครับกลุ่มของพวกเราจึงได้รีบมุ่งหน้าไปรายงานเรื่องนี้ให้กับฟูชวนได้รับทราบหลังจากนั้นครับภาพจะตัดมาที่การสนทนาระหว่างฟูชวนและจิงหยวนฟูชวนได้รายงานเรื่องราวทั้งหมดให้กับนายพลจิงหยวนได้ฟังครับแต่เธอก็มีข้อสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเครื่องแมทริกแห่งความรู้แจ้งนั้นอาจจะพังก็ได้ครับแต่จิงหยวนก็ไม่คิดแบบนั้นครับเขาบอกว่าเรื่องราวทุกอย่างนั้นน่าจะเป็นเรื่องราวจริงอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเพราะเอาจริงๆแล้วตัวของจิิงงยวนนกก็คดออมาาตั้นนน้แลร ภายในเซียนโจเหล่าฟูนั้นน่าจะต้องมีหนอนบ่อนไส้อยู่อย่างแน่นอน เนื่องจากหากลองวิเคราะห์ดูดีดแล้วก็สเตอโรลนครับไม่น่าจะอยู่ดีๆก็ปรากฏขึ้นมาเฉยๆได้ด้วยตัวเองแน่ๆมันจะต้องมีใครบางคนใช้วิธีการบางอย่างนำสเตโรลนเข้ามาในเซียนโจเหล่าฟูครับอีกทั้งเรื่องที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนอีกเรื่องก็คือสเตโรลนนั้นได้ทำการกัดกร่อนพื้นที่ในส่วนต่างๆมากมายแต่กลับข้ามสถานที่ซีตออฟต i วายโฟ s i g h t และช h ร์คล i n g Prison ทั้ง2ส,สถานที่นี้ครับถูกสเตอโรลนละเลยไปซะอย่างนั้นจึงเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าศัตรูน่าจะเป็นคนภายน ที่วางแผนการเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเอาไว้ครับแต่ถึงแม้ว่าจิงหยวนจะรู้นะครับว่านักล่าสเตอรอลอนเนี่ยไม่ใช่ตัวการตัวการที่แท้จริงนั้นเป็นหนอนบ่อนไส้ที่อยู่ในเหล่าฟูแต่สิ่งที่เขาสงสัยแล้วก็ไม่รู้จริงๆก็คือถ้าเกิดนักล่าสเตอรอลอนไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วทําไมพวกเขาจึงต้องพยายามทําให้แอสเทลเอ็กเพลสเดินทางมุ่งหน้ามายังเซียนโจด้วยแต่หลังจากที่ได้ฟังเหตุผลและเรื่องราวจากฟูชวนครับมันจึงทาให้ตัวจิงหยวนเนี่ยเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้ในทันทีซึ่งตอนนี้ก็สามารถเดดาาาไไ้ม่ย่ยกลวว เตโรลอนอยู่ตรงไหนเนื่องจากฝ่ายศัตรูนั้นเนี่ยน่าจะนำสเตโรลอนไปไว้ในแดนสนธยาที่เก็บต้นไม้ยักษ์แอมโบรซาลอาเบอร์เอาไว้ครับนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ในตอนนี้ต้นไม้ยักษ์กลับมาเติบโตได้อีกครั้งซึ่งจิงหยวนก็ได้ขอความคิดเห็นฟูชวนนะครับว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีฟูฉวนจึงได้แนะนําว่าให้พาทหารคลาวไนท์ไปจัดการสเตโรลอนที่แดนสนธยาก,ก่อนเป็นอันดับแรกแต่จิงหยวนก็บอกนะครับว่าเราไม่ควรทําอย่างนั้นเนื่องจากในตอนนี้ครับตัวการใหญ่หรือหนอนบ่อนไส้ในเซียนโจยังไไม่ได้ปราก ตัวออกมาดังนั้นกลุ่มทหารคราวไหนก็ควรที่จะต้องรอจังหวะที่ตัวการใหญ่ปรากฏออกมาแล้วก็ค่อยออกโรงทีเดียวนั่นเองครับแต่ตัวของฟูฉวนก็บอกนะครับว่าแล้วเราจะรออยู่แบบนี้เหรอแล้วชาวเมืองที่รับความเดือดร้อนจะทําอย่างไรจริงหยวนจิงได้บอกนะครับว่าพวกเราเนี่ยยังมีกองกําลังที่ไม่ได้ออกคําสั่งเหลืออยู่อีกหนึ่งกองซึ่งเมื่อพูดจบพวกเราก็เดินทางมาพอดีครับเมื่อเห็นพวกเราแล้วจิงหยวนในตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับว่ากลุ่มนักล่าสเตรลอนต้องการที่จะให้เขาเนี่ยผูกสัมพันธ์กับแอสเทลเอ็กเพลสตัวของจิงหยวนจึงเล่นนตาามนะ้ํ ไปโดยแผนการในตอนนี้ของจิงหยวนก็คือเขาได้มอบหมายอำนาจสั่งการในพลเนี่ยครับให้กับฟูฉวนส่วนทีม As t r a l e x p l ซ์เเขาก็ได้ขอร้องแล้วก็สั่งให้เราเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อที่จะจัดการกับสเตลลรอนที่อยู่ในแดนสนธยาครับซึ่งตอนนี้ฟูฉวนจะทําหน้าที่ในการสั่งการและรอดูสถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมส่วนพวกเรานั้นก็จะต้องล่วงหน้าไปก่อนโดยใช้เส้นทางของอาตีสันชิปคอมมิชชั่นหลังจากนั้นก็ไปพบกับฟูฉวนที่ปลายทางครับโดยภารกิจในครั้งนี้จิงหยวนก็ได้มอบหมายให้ทิ้นํา าให้กกับพวเรโดยหลังจากที่ตกลงในเรื่องของแผนการกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพวกเราก็ได้มุ่งหน้าไปยังอาทิสานชิฟคอมมิชชั่นตามแผนการที่ได้วางเอาไว้แต่เมื่อพวกเราเดินทางมาถึงยังอาทิสานชิฟคอมมิชชั่นเนี่ยครับพวกเราก็พบว่าข้างหน้าของสำนักงานเนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนมากมายเลยโดยพวกเราก็สงสัยนะครับว่าทําไมคนพวกนี้จึงไม่รีบอบพยพไปยังที่ปลอดภัยอีกพวกเราจึงได้เข้าไปถามกับเหล่านักเรียนช่างที่เข้ามาฝึกงานที่อาทิสานชิฟนะครับว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นจากการพูดคุยกับเหล่านักเรียนเนี่ยจึงทําให้เรารู้นะคร ในอาติซานชิปนั้นอยู่ดีๆก็ได้มีต้นไม้ที่โตเร็วจนผิดปกติปรากฏขึ้นซึ่งรากของมันก็ชอนใช้ไปทั่วทั้งพื้นที่จึงทําให้สิ่งก่อสร้างด้านในในะครับแทบจะพังทลายไปหมดแล้วแต่ที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นก็คืออาจารย์ของพวกเขาที่นาว่ากงชูอาจารย์เนี่ยครับยังคงอยู่ข้างในพวกเราจึงสัญญากับนักเรียนนะครับว่าเดี๋ยวจะพาอาจารย์ของเขาใ่ยกลับมาให้ซึ่งเมื่อเราเข้ามาอย่างด้านในของอาติสานชิฟคอมมิชชั่นเราก็ดูได้ในทันทีเลยนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้ต้นไไม้ไบบบบ้้เเเจจิิิิตตตบบบบบโดดแแผปกกนนี่นาะ เป็นพลังงานจากสเตอรอลอนอย่างไม่ต้องสงสัยเลยซึ่งพวกเราก็พยายามที่จะจัดการกับเจ้าต้นไม้ยักษ์ครับซึ่งในระหว่างทางที่กําลังมุ่งหน้าไปหาต้นไม้ยักษ์เพื่อกําจัดมันเราก็ได้พบกับอาจารย์กงชูซึ่งเขาเนครับก็ได้ให้ข้อมูลกับเรามาว่าในตอนนี้ครับอาทิสาชิปคอมมิชชั่นถูกปีศาจไม้ยักษ์เข้ายึดพื้นที่แล้วแม้แต่สมบัติอย่างเตาแห่งการ,ารสร้างก็ยังถูกเจ้าปีศาจเนี่ขมโมยไปครับซึ่งปีศาจต้นไม้ยักษ์ก็ทําให้หุ่นยนต์บริเวณนี้มีสติปัญญาขึ้้้้นนนนนมมมมาาาาาาอยย่่่งงกรรทหหััแลละิํใใไสถเขปี ศาสตร์ต้นไม้ยากได้ครับเนื่องจากมีสิ่ง,งต่างๆคอยกีดกันและคอยป้องกันไม่ให้พวกเราเข้าไปนั่นเองแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับจากคําแนะนําของอาจารย์กงชูและอุปกรณ์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมามันก็ทําให้ในท้ายที่สุดเนี่ยพวกเราก็สามารถที่จะมุ่งหน้าไปจัดการกับปีศาจต้นไม้ได้ ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วครับเราก็สามารถจัดการกับผู้พิทักษ์ต้นไม้ยักษ์ที่ออกมาในรูปแบบกวางได้สําเร็จอาจารย์กงชูก็ได้ขอบคุณพวกเราโดยสถานที่ต่อไปที่เราจะต้องมุ่งหน้าไปตามแผนการที่ได้คุยเอาไว้กับจิงหยวนและฟูชวนก็คือสํานักงานอะเคมีคอมมิชชั่นที่อยู่ติดกับต้นไม้โบราณแอมเบอร์เซลอาร์เบอร์นั่นเองครับโดยหลังจากจบเรื่องราวแล้วเนี่ยในระหว่างที่เรากําลังจะมุ่งหน้าไปยังสถานที่ต่อไปตันเหิงก็ได้ติดต่อมาหาเราครับซึ่งผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าในตอนนี้สัญ,ญญาณของมือถือเนี่ย ก็ได้ติดต่อกับต้านเถิงตามปกติครับโดยเรื่องราวที่พวกเขาพูดคุยกันเนี่ยครับก็จะเป็นแชทที่รายงานสถานการณ์ของทั้งสองฝ่ายนะครับว่าตอนนี้ทําอะไรและอยู่ที่ไหนซึ่งการแชทในครั้งนี้ก็เหมือนเดิมครับพวกเราก็ได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดให้กับต้านเถิงได้ฟังว่าตอนนี้คาฟกาได้หนีไปแล้วด้วยความช่วยเหลือของเบลดต้านเถิงก็บอกกับเรานะครับว่าให้ระวังเบลดเอาไว้ให้ดีๆเนื่องจากเบลดนั่นเป็นตัวตนที่อันตรายมากๆซึ่งต้านเถิงก็บอกว่าเขาพยายามจะมุ่งหน้าไปหาเราให้เร็วที่สุดนะซึ่งหลังจากนนนนัั้้เีี่่่ภาาาพกก็จะตตดมมทลุของง ซึ่งในตอนนี้ครับสถานที่กลุ่มของต้านเถืงมุ่งหน้าไปก็คือเทนลอตคอมมิชชั่นเนื่องจากตัวของน้องชู่หยีนะครับต้องกลับไปยังสํานักงานของตัวเองเพื่อที่จะหาวิธีจัดการกับสเตลลารอนนั่นเองครับชู่หยีก็บอกว่าหน้าที่ของพวกเราก็คือให้ช่วยเหลือเธอแล้วก็นําไปส่งให้กับเรือ s t a r ์ส i f ิฟถ้าเกิดส่งเธอได้สําเร็จแล้วพวกเราจะทําอะไรก็ตามใจเลย ซึ่งเมื่อตกลงกันได้แล้วพวกเราก็ได้มุ่งหน้าต่อไปเพื่อออกตามหาเรือบินสตาร์สกิฟเพื่อที่จะได้ใช้มันในการเดินทางไปในสถานที่ต่อไปครับแต่ในระหว่างการเดินทางนั้นทางฝั่งของต้านเถิงก็ได้เจอกับอาจารย์กงชูเหมือนกันครับซึ่งอาจารย์กงชูก็ได้นำทางให้กลุ่มของต้านเถิงเนี่ยไปยังด้านหน้าทางเข้าของอาตีสารชิปเนื่องจากพวกเราเนี่ยครับไม่ค่อยคุ้นเคยทางนั่นเองมันจึงทําให้ในท้ายที่สุดแล้วครับพวกเราก็สามารถเดินทางพาตัวของน้องชู้หยีเนี่ยมาส่งยังท่าเรือที่จอดของสตาร์สกิฟได้ซึ่งเเเเมมมืื่อออดินนทาาาางจจสราารถกับ คลิปได้สําเร็จแล้วนะครับน้องชู้หยีก็ได้รีบนั่งเรือเพื่อเดินทางไปยังสํานักงานเทนลอ d คอมมิชชั่นโดยทางกลุ่มของต้านเหิงก็ตัดสินใจจะมุ่งหน้าไปยังอะเคมี่คอมมิชชั่นเหมือนกันครับเนื่องจากในตอนนี้กลุ่มทหารของคลาวไนอยู่ที่นั่นกันหมดหลังจากนั้นตัวเกมก็จะตัดภาพมายังกลุ่มของตัวเอกเดาที่กําลังมุ่งหน้าไปยังอะเคมีคอมมิชชั่นตามตัวต้านเหิงไปนั่นเองครับ